โอเควันนี้มารีวิว ER อกเอ็นกันอย่างเป็นทางการสักทีนะครับมาจากหมาเห่าฮะหมาเด้งหมาชอบอันนี้ของคุณนัทครับผมให้ดูรอบรถก่อนเราจะใส่คลิปออกมานะครับมีหลายคนนะสงสัยว่ามันกินน้ำมันหรือเปล่าครับรถรุ่นนี้ก็กินอยู่นะแล้วก็เรื่องความร้อนนะครับผมคันนี้ความร้อนดีไงบ้างครับความร้อนมันก็ร้อนอยู่นะใส่ขาสั้นนี่โอ้โหจามแต่หลายคนก็บอกว่ามันร้อนนะอียารถร้อนแล้วก็มีคนแบบเอาไปเปรียบเทียบกับพวก650นะ4สูบอย่างเส้นพวก CB หรือ CBR เนี่ยมันฟีลลิ่งมันต่างกันหรือว่ายังไงบ้างครับมันก็ต่างกันเยอะพอสมควรว่า CBR มันเป็นรถ2สูบเลี้ยงลูกโต2สูบลูกโตแรงบิดแรงโต๊ะมันก็จะดึงกว่าพวก CB 650ปกติเดียวตรงนี้มันจะเป็น4สูบเดียวแต่ว่ารอบปลายอย่าไปพูดถึงมันตู้4สูบก็ได้แล้วสี่สูบมันจะลากรอบไปเยอะกว่าลากรอบไปสูงกว่าสองสูบนี้จะได้ฟีลลิ่งในการขับคนที่ชอบรถแบบพุ่งบิดกันมาเปิดเป็นยกประมาณนี้ขับสนุกเลยทีเดียวเป็นรถที่ขับสนุกคือคนที่ชอบแบบบอกพุ่งๆหน่อยรุ่นนี้แน่นอนแล้วยีอาเกมเวลากับเหมือนกับออกทริปอะไรประมาณนี้มันจะมีความมั่นใจตอนที่ว่าเราจะแซงรถใหญ่ๆพวกรถเมล์รถบัสรถ18ล้ออะไรพวกนี้แต่เราจะแซงคือมั่นใจมากบิดเป็นพุ่งเลยนะไม่ต้องเสียเวลาเลยครับแล้วยังไงครับถึงตัดสินใจขับตัวนี้ชอบเนี่ยเพราะผมชอบรุ่นนี้มานานแล้ว10ปีที่แล้วมันมีที่แถวบ้านคนหนึ่งแกซื้อมาแล้วก็เพื่อนแกวันนั้นแกก็มานั่งที่บ้านเพื่อนโอเคเป็น ER เป็นปี2012เหมือนกันเป็นตีสีเขียวดำแล้วเพื่อนแกเอา CB ก็ซื้อมาแล้วแกบอกลองไหมโอเคลองไปลองขับ ER ก่อนลองไปปุ๊บจะขับบิ๊กไบค์ครั้งแรกจะขับบิ๊กไบค์ครับผมนี่ก็จะบอกลองซีบีของพี่ให้น้องเอาดีๆจับไปทีเลยตอนนั้นได้ตัดสินใจว่าชอบ ER มากกว่าเพราะว่าผมชอบรุ่นแรงครับบิ๊กเป็นพุ่งมาไว้นะแรงต้นแรงปลายผมเป็นคนไม่ขับเร็วมากไม่เน้นปลายไม่เน้นท็อปสปีดคือเน้นแซงใช่เน้นแซงเน้นแบบบิดแล้วพุ่งก็คือเอาง่ายๆว่ามันเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับอันนี้ไม่ได้จอดนะคือใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันเลยขับทุกวันครับคันนี้ทุกวันครับตลอดก็มีคันเดียวก่อนหน้านี้ก็จะบอกว่าคุณนัทเนี่ยขับเวฟนะเวฟไอ110แล้วก็กระโดดข้ามมาตัวนี้เลยเนี่ยขับยากไหมฮะเราขับรถเล็กมาก่อนขับรถแม่บ้านมาก่อนแล้วกระโดดมาตรงนี้เลยเนี่ยบอกตรงนี้นะ ER เป็นรถที่ขับง่ายนะสำหรับมือใหม่นี่คือใช้ได้เลยแหละแต่ว่าแรกๆเราต้องนุ่มนวลเนี่ยการใช้คันเร่งการออกรถการใช้คลัตช์คือต้องละเอียดช้าๆไม่ต้องไปรีบจะอยู่ๆไปก็อึดเลยก็นี่ก็เป็นไกด์ไลน์กับน้องๆ นะรุ่นใหม่ที่แบบผมขับโซนิคผมจะขับบิ๊กไบค์ได้หรือเปล่ามันก็ต้องลองนะครับต้องมีพื้นที่สักนิดนึงนะครับซื้อมาก็ต้องลองดูก่อนนะฮะต้องมีพื้นฐานก่อนใช่ได้รถมาแล้วต้องไปเหมือนกับ
เรียนเท่าไหร่ชอบคอร์สเท่าไหร่ไม่ต้องไปลงไม่ต้องลงเงินลงทุนอะไรหรอกในการขับติดไว้คือเราแค่คุกคีกับมันเลยเดียวใช่เราหาพื้นที่ตัวที่เราสามารถไปฝึกทำได้แต่นี้เหมือนลานจอดรถอะไรกว้างๆแล้วนี่ผมใช้ผมหน้าที่ผมไปฝึกตอนแรกไปฝึกที่ลานจอดรถที่ตลาดน้ำกระทู้ตอนนี้มันจริงไปแล้วนี่ไปจริงไปแล้วเลยมีลานว่างตรงนั้นก็คือไปใช้ตรงนั้นฝึกอยู่ประมาณอาทิตย์นึงพอเริ่มจับทิศรถได้เริ่มจับจังหวะได้ทีนี้ก็คล่องตัวใช่ก็คือทำความรู้จักมันก่อนนะก่อนที่จะไปซิ่งบนถนนนะครับนี่จะไปใช้ของเราไปซื้อเราต้องขึ้นชิมกันก่อนก็เซฟตัวเราเซฟเงินในกระเป๋าและเซฟรถที่เราละตอนนี้ก็ไปนะไปจูบท้ายกระบะมาเมื่อ2เดือนที่แล้วโดนเขาปาดหน้านะอาจจะเป็นเพราะผมขับช้าด้วยขับช้าก็เลยโดนหนีบทางหน้าทางหลังทางซ้ายทางขวาเลยโดนหนีบหมดแล้วทีนี้ไอ้คันข้างหน้าไปวิ่งคอมเลยเนี่ยแล้วอยู่เขาก็เบรกแตะเบรกก็ได้หรือเบรกแรงเลยเราเอาไม่ทันไงก็เลยถึงหักหมดแล้วให้พ้นเดินเปรี้ยงดีมาขับได้เลยถ้าขับเร็วดีแผลเยอะมันแค่ตรงเนี้ยเดียวแค่ที่ถังแล้วก็อย่างนี้แล้วก็มือพักน้ำเท่านั้นแหละอันนี้เป็นรอยนิดนึงเลยถ้าเกิดขับเร็วก็ยับเลยผมขับประมาณ40ได้เพราะรถมันมีรถมาอุดอยู่ครับผมก็ทำนี้ก็ไปทำบายพาสมาแล้วนะฮะมาดูอะไรฮะ ABS นะ ABS ที่เขาว่ากันจริงๆเนี่ยยาวเกินมันจะมีปัญหาตรง ABS นี่บายพาสก็ขับกับ ABS มันเสียมันทำงานเองนี่งงเลยขับกับดีแล้วกับไม่เร็วประมาณ60แล้วมั้งอยู่ๆ ABS ทำงานครับเบรกล้อล็อกเลยปุ๊บทั้งที่ผมไม่ได้กำเบรกอันนี้มันนี่ก็คือข้อเสียของเทคโนโลยีฮะมันมีข้อดีแหละถ้ามันยังใหม่เหมือนมันดีแต่พอเริ่มเก่าเนี่ยเราขาดการบำรุงรักษาเนี่ยมันก็แน่นอนฮะตัวนี้เป็นตัวปี2022สังเกตได้จากสีโครงรถจะเป็นสีทองๆเลยแล้วก็บายพาสด้านหลังด้วยนะทางหน้าทางหลังเลยครับจึ๊กๆๆเลยแล้วก็มีอะไรอีกมีท่อท่อลั่นพูดลั่นนะอ๋อสลิปออนผมไปเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนท้ายท่อนะรู้สึกว่ามันจะลั่นกว่าเดิมอันนี้ก็เปิดจุกด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เขาพูดกันเยอะนะเรื่องวาล์วของเอียวเองที่มีปัญหาวาล์วขาดอะไรประมาณนี้ผมว่านะรถคันนี้วิ่งมา 50,000 กิโลเกือบจะ 60,000 โลแล้วกับตังไกลด้วยนะท่านนี้กับภูเก็ตเมืองตรังนะขาหนึ่งก็ประมาณสักกี่กิโลได้นะ300ประมาณ300แล้วผมขับไปกับแบบวันเดียวใช่ครับ100กิโลเพราะมันอยู่ที่เหมือนซื้อหวยนะผมว่าบางคนนี่เจอเอาบางคันแบบขาดบ่อยมากนะที่เราได้พูดคุยกันมันอยู่ที่การดูแลเอาใจใส่การดูแลรถเราด้วยยานี่ผมรู้สึกว่าเป็นรถที่น้ำมันเครื่องหายบ่อยนะเลยเราต้องเช็คน้ำมันเครื่องอยู่ตลอดมันเช็คประมาณสัก2-3วันประมาณนี้ก้มดูที่ตาแมวทักทีน้ำมันเครื่องแห้งนะครับถ้าเกิดมันแห้งก็ต้องรีบเติมเลยฮะอย่าปล่อยให้มันขาดเพราะว่าคนที่ตามมานี่มันไม่เล็กเลยหนึ่งอาจจะเป็นวาล์วขาดชาร์ปละลายอะไรประมาณนี้เราเสียน้อยดีกว่าครับบางคนขี้เหนียวมันเครื่องกระป๋อง400บาทนี่ปลาร้อยดีกว่าต้องยกเครื่องใหม่กันตั้งลูกนะฮะยางนี่ใช้ยางของอะไรเนี่ยยางใช้ของมิสเลอร์นะครับหน้า120ทับ70หลัง170ทับอะไรวะ60เป็นคือใช้งานดีเลยแหละเป็นอะไรรุ่นอะไร M5นะงานดีข้างหลังนี่รู้สึกว่าใหญ่ขึ้นมาเบอร์นึงใช่ไหมฮะมันโอเวอร์ไซส์ไปเบอร์นึงจริงไม่แนะนำนะครับโอเวอร์ไซส์แต่ว่ามันก็ใส่ได้แหละแต่ว่าอย่าให้เกินเบอร์นึงถ้าเยอะกว่านั้นมันก็คือเราไม่ต้องไปซัดเยอะ
ฮะเพราะว่านี่มันแค่นี้ครับเราดูแล้วก็ใช้มาเบิงลงได้เท่านี้ครับผมคือสไลด์เลยใช่เพราะว่าถ้าเราขับถึงตรงนี้จริงๆเนี่ยนะฮะที่ผมโฟกัสนี่นะนะฮะอันนี้ครับถ้าเราลงถึงนี่จริงๆเนี่ยมันไม่ถึงหรอกนะครับมันล้มซะก่อนยางที่ก็คือมันสิ้นเปลืองนะยางที่ไซส์พอดีคือลงจริงแหละก็คือเรามันสิ้นเปลืองครับผมมันยังเหลืออยู่แล้วก็ราคามันก็แพงกว่าแต่ถ้าเราใส่เบอร์ตรงไซส์ของเดิมๆมาเนี่ยมันคือมันใช้ได้คุ้มค่าเพราะเขาก็ประเมินมาแล้วแหละว่ามันเหมาะอะไรนี่เดิมมีเบอร์ด้วย1 2 3 4 5ว่าเราลงโค้งไปถึงเท่าไหร่ผมลงถึงเบอร์4นะเบอร์4เบอร์1เราอยู่ตรงนี้1 520 ทับ 70ครับหลัง170ครับอะไรวะ เป็นคือใช้งานดีเลยแหละเป็นอะไรรุ่นอะไร M5 M5 นะใช้งานดีข้างหลังนี่รู้สึกว่าใหญ่ขึ้นมาเบอร์นึงใช่ไหมฮะมันโอเวอร์ไซส์ไปเบอร์นึงจริงไม่แนะนำนะครับโอเวอร์ไซส์ครับว่ามันก็ใส่ได้แหละแต่ว่าอย่าให้เกินเบอร์นึงถ้าเยอะกว่านั้นมันก็คือเราไม่ต้องไปซัดเยอะนะฮะเพราะว่านี่มันแค่นี้ครับเราดูแล้วก็ใส่มาเบอร์ลงได้เท่านี้ครับถ้าเกินก็คือสไลด์เลยใช่เพราะว่าถ้าเราขับถึงตรงนี้จริงๆเนี่ยนะฮะที่ผมโฟกัสนี่นะอันนี้ครับถ้าเราลงถึงนี่จริงๆเนี่ยมันไม่ถึงหรอกนะครับมันล้มซะก่อนยางที่ก็คือมันสิ้นเปลืองนะยางที่ไซส์พอดีคือลงจริงแหละก็คือเรามันสิ้นเปลืองครับผมมันยังเหลืออยู่แล้วก็ราคามันก็แพงกว่าแต่ถ้าเราใส่เบอร์ตรงไซส์ของเดิมๆมาเนี่ยมันคือมันใช้ได้คุ้มค่าใช่เพราะเขาก็ประเมินมาแล้วแหละว่ามันเหมาะอะไรนี่คือเดิมมีเบอร์ด้วย1 2 3 4 5ว่าเราลงโค้งไปถึงเท่าไหร่ผมลงถึงเบอร์4นะเบอร์4เบอร์หนึ่งเราอยู่ตรงนี้1 2อยู่นี่3 4แล้วก็5ก็ถือว่าเหนียวนะยางนี้เหนียวอยู่มีเซลเลอร์มันต้องคุณภูมิยางมันร้อนๆหน่อยนะครับไม่ใช่สตาร์ทปุ๊บเช้าแล้วอัดเองไม่ได้ครับมันไม่ยึดเพราะหน้ายางมันยังแข็งอยู่หน้ายางมันร้อนหน่อยครับวอร์มยางมันจะขับเร็วๆนะฝนตกตอนฝนตกยางนี่ก็ผมว่าใช้ได้อยู่ครับครับฝนตกแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกับยางรีดน้ำแบบปูแบบนู้มันก็ไม่เหมือนแต่ว่ามันก็ใช้ได้ระดับนึงครับมันก็นะเอาอยู่ระดับนึงเพราะว่ามันไม่ใช่ยางเป็นยางถนนธรรมดาไม่ดีเลยนะมาดูสเตอร์กันดีกว่าครับผมสเตอร์มัน46นี่ก็คือเดิมหน้าหลังโซ่นี่เพิ่งไปเปลี่ยนมาสเตอร์ยังใช้อันเดิมเลยหน้าหลังแต่ไปเปลี่ยนโซ่มาโอ้โหยังอยู่ได้เยอะฮะยังไม่แหลมฮะโดนไป1,900แล้วโซ่ เป็นโซ่ของอะไรเนี่ย RK แล้วเหรอว่าเพิ่งเห็นนั่นล่าสุดในกลุ่มเนี่ยมีขาดรู้ใส่โซ่อะไรมาขาดแบบว่าขาดสะบั้นเลยนะเพราะเขาใช้ไอ้นู่นไงไอ้นี่นะไอ้นู่นที่เอามาฉีดไอ้สิ่งเนี่ยน้ำมันอันนี้ประสงค์น้ำมันอันนี้ประสงค์มันใช้กันไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนู่นมันจะทำให้โซ่แห้ง มันไม่เป็นเราต้องใช้มันล้างสนิมแต่ว่ามันไม่หล่อลื่นใช้เจลบีเหลวหรือว่าเจลบีมันมีหลายแบบนะมีเจลบีเหลวเจลบีใสเจลบีแบบแห้งเร็วอันแบบแห้งแบบแห้งใช้งานดีเลยมันไม่กระเด็นแต่อันนี้มันกระเด็นเลยมันเป็นรอยเลยอ๋อคันนี้เราซื้อมือสองมาครับซื้อมือสองมาตอนนั้นรถอยู่ประมาณที่ประมาณ40,000ซีมันสองซีมันหนึ่งตรงนั้นแหละตอนนี้เราวิ่งไปหนึ่งตอนนี้ก็ซื้อมาได้ทำอะไรไปกี่อย่างครับก่อนที่จะได้ขับตอนผมไปดูรถตอนนั้นอยู่รถมันจะสภาพมันประมาณ 70% มั้งไม่ดีเลยครับแล้วก็เอามาเราเช็คแล้วแหละว่าเราสามารถรับสภาพตรงนั้นได้ก็เลยซื้อมาปุ๊บก็เลยเอาไปแก้มันเลยมันก็มีเบรกมีอะไรอีกอะมีเบ
บรกมือมีมือแฮนด์มือคลัตช์ก็หม้อแบตเตอรี่แล้วก็ไอ้เป็นชาร์จครับไม่ใช่ดิมัดไฟมัดข้าวต้มนั่นแหละแล้วก็มีไม่ไปมันมีเสียงอยู่ตอนนี้ผมยังแก้ไม่หายน่าจะเกิดเสียงจากแรงสตาร์ทหรือว่าเฟืองอะไรก็เนี่ยก็เคยแก้มาแล้วมันไม่หายพาไปเข้าศูนย์ช่างมือถือยังหาสาเหตุไม่ได้อันนี้คือซื้อรถมือสองเนี่ยเราต้องซื้อแล้วเนี่ยต้องคำนวณการบำรุงมันด้วยฮะซื้อมาบางทีเราก็ต้องมีความรู้ก่อนใช่เราต้องคือเราต้องหาข้อมูลก่อนใช่เหมือนน้องๆครับรุ่นใหม่ที่แบบจะลองมาบิ๊กไบค์ฮะส่วนมากก็จะเลือกที่ ER ก่อนครับก็ถือว่าเป็นรถที่เริ่มดีก็ถือว่าสำหรับคนเริ่มบิ๊กไบค์ก็ถือว่าเป็นรถที่เหมาะสมนะครับแล้วก็สำหรับคนที่แบบมีสกิลคือไม่ใช่สำหรับมือใหม่นะคือแบบคนเริ่มต้นเนี่ยพอขับชำนาญเนี่ยก็มันก็สุดนะครับรถรุ่นนี้ตอนนี้คือถ้าเริ่มจาก ER แล้วใช้ได้นานเลยใช่ครับว่าจะดีๆใช้ได้นานครับแต่ว่าถ้าไม่ซีเรียสเรื่องท็อปสปีดและเรื่องรอบไปมันก็ไม่มีปัญหาเลยครับรุ่นนี้เป็นรถที่ขับสนุกแต่บางคนเขาไม่ท็อปสปีดแล้วลากรอบไปแล้วก็อาจจะเป็นพวกสี่สิบอะไรประมาณนี้สำหรับผมในส่วนตัวชอบรถแดงและแตกชอบท็อกใช่ชอบท็อกเป็นแบบอะไรแบบผมเป็นคนที่ไม่ชอบรถสี่สูบเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับเมื่อก่อนเคยชอบแต่ว่าเพิ่งไปเจอพวกตายบนรถตะกูลสองสูบพวกนี้โคตรสนุกเลยครับมันดึงมากแล้วก็อีกอย่างนึงนะคาวาซากิเนี่ยพวกเครื่องประเภท ER หรือว่านินจา650นะครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับผมก็ไปอ่านเจอมาใน BBC Sport นะรายการแข่ง Eye of Man TT เนี่ยไอรุ่นซุปเปอร์ทวินนะคือในรุ่นรถ2สูบเนี่ยเป็นเครื่องประมาณบกนี้ฮะที่ได้แชมป์ล่าสุดนะเป็นนินจา650ฮะก็ถือว่าเป็นรถที่กลับเวียนรอบเกาะนะไม่ใช่ว่าแบบเล่นๆนะมันต้องอึดอ่ะครับก็ถือว่าใช่ก็แปลว่ารุ่นนี้ก็สอบผ่านนะครับเครื่องยนต์พวกนี้สอบผ่านคือขับเป็นรายการที่ถือว่าโหดสุดแล้วนะครับในโลกใบนี้ฮะกับโลกเกาะที่สำคัญเลยของยาวเย็นพวกยาวเย็นพวกรถสองตัวคือน้ำมันเครื่องน้ำมันทุกเลยหลายขาดคุณเลยเพราะว่าเหมือนเสียงแล้วความเป็นรถที่ความร้อนขึ้นเร็วมากคือขึ้นชื่อในเรื่องความร้อนแต่ก็ถ้าใส่ขาสั้นนี่แน่นอนใส่ขาสั้นนี่หน้าแข้งไหมไม่มีผลหน้าแข้งนี้เคลียมเลยรถรุ่นนี้อ่ะที่จริงนะคนตัวเล็กก็ขับได้ผมสูงแค่159เนี่ยผมก็ยังถึงนะรถมันก็ไม่ได้หนักมากไปก้มดูครับ159ฮะเดี๋ยวขึ้นไปก้มรถดูว่าล้มกลางทิศเนี่ยฮาเลยนะกลางทิศเนี่ยฮาเลยเป็นสีน้ำเงินนะครับเล่นมุกฮะวันรถหายเราไม่เล่นนะครับผมนี่ดูขานะครับดูขาฮะมีข้างหนึ่งนะครับเป็นเท้าเดี๋ยวให้ดูจากด้านหลังนะครับครับสไลด์ตูดนะครับการสไลด์ตูดเดี๋ยวลงสองข้างนะครับนี่ครับสรีระคือลงพอดีเลยแต่ลงสไลด์เพราะมันเป็นรถที่ไม่สูงอ่ะส่วนสูง160นี่ขับสบายมีสองข้างนะครับก็จะอยู่ประมาณเชิงอุ้มเท้าหน่อยก็ไม่ถึงกับขยิ่งปลายเท้าทีเดียวรถที่ขับง่ายนะครับแต่ว่าแต่ผมว่าไอ้ยานี่เป็นรถที่ขับช้าไม่ได้นะมันจะกระโดดอ่ะจุ๊บๆๆๆพอขับช้าครับนี่ครับก็คือต้องมาในยุคของZ 650ก็จะเริ่มมีสลิปเปอร์คลัตช์แล้วแต่ว่าเราไม่ดูมุมนี้นะ
ดูมุมเนี้ยมันจะดูแบบกระทัดรัดมากเวลาเรานั่งนะมุมที่เรานั่งอย่างตรงเนี้ยมันดูแบบเป็นรถกระทัดรัดนะครับเป็นกระทัดรัดนี่ดูจากด้านข้างมันเป็นรถที่แบบสั้นน่ารักมากคือใช้งานในชีวิตประจำวันนี่แบบดีเลยแหละนะครับดีเลยมันก็ไม่ได้แบบนะต้องตัวจ๋าไปแบบเล็กๆเหมือนรถกระป๋องแบบนี้ต้องกระป๋องแบบนี้แน่เลยเป็นมันจะตัดนี่ไม่ได้ตลาดอันนี้ก็คือของแทงก็ไม่ขอแค่สายนะครับกับมือเบรกก็ไม่มีของแทงเยอะครับเพราะว่าเน้นใช้งานนะไม่ได้แต่งโชว์เน้นซ่อมครับ เน้นซ่อมไม่เน้นสวยฮะถือว่าเป็นอะไรที่อยากรอนะครับน้องๆรุ่นใหม่เริ่มจาก ER6N เนี่ยมันดีเลยแหละนะครับอยากแนะนำน้องๆเลยแต่ไงเราก็ไปเจอคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ติดตามช่องของผมด้วยนะครับนัด ERN 97นะครับใน YouTube แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ของช่อง KP Biker 99ภูเก็ตด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ